ครับผมก็กลับมาอีกครั้งในบทบาทที่โตขึ้นครับผมเพราะว่าตอน5ปีที่แล้วเนี่ยเราเล่นเมไหนแฟรงเฟอร์เรายังเป็นเด็กที่ผอมๆตัวเล็กๆอยู่เลยในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเพิ่งเริ่มเข้าวงการมาแล้วพอเรื่องใหม่เรื่องไอ้คนหล่อลวงเนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ที่ชาเลนจ์ในชีวิตผมเหมือนกันเพราะว่าได้เล่นคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นคิดว่าโตขึ้นคือโตขึ้นยังไงบ้างคาแรคเตอร์มันจะเป็นก็โตขึ้นในรูปร่างด้วยครับผมหมายถึงว่ารูปร่างเราก็โตขึ้นแล้วก็ทรงผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ในเรื่องบทในตัวละครก่อนตัวละครมันพัฒนาขึ้นมายังไงแต่ว่าความรู้สึกเป็นยังไงก็พัฒนาขึ้นมาจากตอนแรกที่มีเมย์ไหนคนเดียวที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมสามารถปล่อยไฟฟ้าได้แล้วด้วยเหมือนกันเรื่องนี้จะเป็นแนวไหนใช่ครับผมเราเล่นหลอกเข้าคอนเซ็ปต์ไหมครับมันจะเป็นแบบคนหลอกกันทำงานกับพี่ณเดชน์เป็นไงบ้างครับสนุกมากครับพี่ณเดชน์เป็นคนที่เฟรนลี่มากแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งทำการบ้านมาละเอียดมากครับทำหน้าพี่ณเดชน์ไปเฟิร์นเลยใช่ครับคือพอเรามาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องเล็กในวงการบันเทิงที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มอเวนเจอร์ที่เขาแสดงเก่งมากๆทั้งพี่ณเดชน์ใบเฟิร์นพี่แหม่มพี่เผือกอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในวงการบันเทิงในเขาเรียกว่าอะไรในการเข้ามาในวงการอะไรเงี้ยแต่ก็พอได้มาเจอพี่ๆเขาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการแสดงมันยังมีอีกหลายเวที่ให้เล่นอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกมากๆตัวเองก็ขึ้นชื่อในการสวมคาแรคเตอร์อยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งระดับนี้ที่ยังกลัวอยู่ก็มันไม่ได้เรียกว่ากลัวครับแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าพอเราได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราเงี้ยมันยิ่งทำให้เราชาเลนจ์แล้วก็สนุกกับการแสดงมากขึ้นจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าเขาอะมันอาจจะเป็นสิมันน่าจะเป็นที่ตัวผมเองมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ครับเสียงหมอเสียงหมอมาตำรวจมาเป็นอะไรพี่ครับผมก็ถึงไหนแล้วเป็นอะไรพี่เป็นอะไรที่เหมือนพอเขาอยู่ในวงการมามากกว่าประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะกว่าในวงการบันเทิงหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับเล่นมาเนี่ยเยอะกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาเอาความรู้แล้วก็เทคนิคจากพวกเขาอะไรเงี้ยครับใช่ก็ได้มาเยอะนะครับเพราะว่าการทำการบ้านของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปจากพี่ณเดชน์ได้อะไรบ้างแบบได้อะไรจากพี่คะก็จะเป็นเรื่องของการทำการบ้านครับเพราะว่าพี่ณเดชน์เนี่ยเขาทำการบ้านละเอียดมากผมเคยแอบเห็นบทเขาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะคือเขาเขียนตั้งแต่ข้างในตัวสคริปต์แล้วก็เขียนตรงหน้าปกไว้นะว่าแบบเมนคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่านไม่ค่อยออกอะไรเพราะเขียนเยอะไปเฟิร์นขี้เล่นนะเวลาอยู่ในกองไปเฟิร์นขี้เล่นแล้วเขาเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากถ้าเกิดว่าซีนไหนที่จะต้องดราม่าหรือว่าร้องไห้เนี่ยไปเฟิร์นจะถนัดมากๆคาดหวังไหมกับซีนนี้คาดหวังคาดหวังไหมเหรอครับผมคาดหวังว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่มอบความสุขให้กับทุกคนที่รอดูอยู่ดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยเจอกับเรื่องราวเครียดๆมาตลอดตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีผมคาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่สามารถสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคนดูได้เยอะๆครับให้จะฉายเป็นเรื่องแรกของ GDN ใช่มั้ยใช่ครับเดือนไหนที่จะเริ่มฉาย3ธันวาคมครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวก่อนหน้านั้น